วันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำอาหารถึง3สูตรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมู3ชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็เป็นข้าวต้มแห้งค่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยวันนี้เรียนวันเดียวได้ตั้ง3เมนูเนี่ยคือเป็นรสชาติที่ตามหาต้องบอกแบบนี้เป็นสูตรของเจริญพลวัชนานะคะก็ได้มาเรียนที่มัธยชนอคาเดมี่ค่ะประทับใจที่สุดเลยค่ะผมให้ทุกอย่างที่ผมทำและประสบความสำเร็จให้กับทุกคนเต็มที่เต็มร้อยเกินร้อยทุกครั้งครับจากความชอบของการที่ว่าชอบทานก๋วยเตี๋ยวค่ะกับทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองมาเรียนดูว่าวิธีทำก๋วยเตี๋ยวที่มันอร่อยที่แท้จริงอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงแล้วก็เผื่ออาจจะต่อยอดไปทำอาชีพในอนาคตได้ค่ะอร่อยมากจริงๆวันนี้คือเต็มที่มากๆเลยค่ะเหมือนกับได้ครบทุกรายละเอียดนะคะที่เราต้องการจะทราบค่ะเกี่ยวกับการจะเปิดร้านไม่ว่าจะเป็นต้นทุนวัตถุดิบหรือเป็นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นของเราเนี่ยค่ะมาใช้แล้วก็รสชาติเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็ประทับใจค่ะอย่างที่พี่เคยบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องไปลองผิดลองถูกนะคะมันลองถูกเลยค่ะถ้าเกิดใครอยากที่ลองถูกทีเดียวไม่ต้องไปลองผิดนะคะก็เชิญมาที่มัตติชนอะคาเดมี่นะคะมีมาแล้วมีโคราชมีจังหวัดเลยเมืองกาญซึ่งแบบทุกคนรู้พื้นฐานหมดแล้วแต่ว่าเรามาแนะนำเทคนิคต่างๆให้เขาได้นำกลับไปใช้ได้จริงบางสิ่งบางอย่างที่เขามองข้ามไปในเรื่องของวัตถุดิบหรือว่าจะดึงประสิทธิภาพของวัตถุดิบที่ใช้อยู่ประจำเนี่ยออกมาให้มันได้อร่อยมากที่สุดเนี่ยทำยังไงผมว่าทุกคนได้สิ่งที่ต้องการในวันนี้แน่นอน